สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเพลินเกมมิ่งพบกับชายสยามเรามาเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากเกม Atelier Iris กันนะครับก่อนจะเข้าสู่การเดินทางเรามาดูคำศัพท์ใหม่ที่จะเกิดขึ้นในคลิปนี้กันก่อนนะครับ Artificial Golden Age Wage โอเคตอนนี้กลับมาที่บทอัลติน่านะครับมาสอบหาข้อมูลมาสืบค้นเกี่ยวกับเครื่องกาโดด้วยจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมเนาะอุ้ยแย่แล้วล่ะยูเฟเรียเนาะพอเครื่องกาโดพังทลายลงเนี่ยผนึกอีเดนก็ถูกทำลายเราน่าจะหยุดเคออสได้ตั้งแต่ตอนนั้นไม่เป็นไรหรอกคุณทำดีที่สุดแล้วล่ะสิ่งที่เราทำไปเราทำอะไรเพื่อเปลี่ยนแปลงเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ไม่ได้หรอกอีกอย่างนึงเนาะเรามีหลายอย่างที่จะต้องทำเราไม่มีเวลาที่จะมานั่งเสียใจหรอกลองมาตรวจสอบข้อมูลอะไรดูนี่อะไรเนี่ยเหมือนเป็นผลึกอะไรสักอย่างหนึ่งอาจจะเป็นชิ้นส่วนของอีลัสมัสก็ได้ตอนที่ผ่านมานะครับที่อีลัสมัสเขาสละชีวิตตัวเองก็คือยอมพังดาบตัวเองเพื่อปลดปล่อยพลังครั้งสุดท้ายออกไปมันน่าจะมีเศษเสี้ยวตกอยู่เออมันอาจจะเอาไปซ่อมได้ด้วยนะโอเคได้อีลัสมัสมาได้ชิ้นส่วนของอีลัสมัสมาเออคนๆนี้ไม่ใช่มนุษย์ล่ะยูเฟเรียไม่ใช่คนว่ะเออเราอาจจะต้องศึกษาเพิ่มเติมแต่ว่าขอเวลาตรวจสอบแป๊บนึงได้ไหมเพราะว่าอย่างน้อยเขาก็เป็นหุ่นยนต์ผู้หญิงเพราะต้องถอดเสื้อด้วยเลยให้ผู้ชายออกไปหน่อยเจออะไรล่ะยังไม่หันไปตอนนี้อย่าเพิ่งหันมาโอเคเขาเป็นหุ่นจำลองอะครับว่าเป็นฮิวมานอยด์ก็คือหุ่นจำลองที่เสมือนมนุษย์นะครับเป็น AI อะไรประมาณนี้คล้ายๆใจบอกหุ่นยนต์อะไรประมาณนี้ที่เขาบอกถูกโปรแกรมมาให้ทำงานตามสิ่งต่างๆที่ผู้สร้างได้กำหนดไว้เราเรียนเรื่องนี้กันที่ห้องเรียนด้วยไม่ใช่หรอเฟลโดดเรียนนะครับไม่รู้หรอกเรื่องนี้แต่เขาไม่ได้สอนเราว่าจะซ่อมฮิวมานอยด์ยังไงเพราะว่ามีงบประมาณไม่พอในการสอนด้วยโอเคจากโหมดอาทิน่าตรงนี้ด้านล่างมีประตูสีทองที่เปิดไม่เคยออกอยู่แต่ตอนนี้เรามีกุญแจเมดิโก้แล้วเราสามารถเปิดได้แล้วนะเราจะลองผ่านไปดูว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างเป็นห้องสมุดคล้ายๆที่อีเดนเลยครับเหมือนวิหาร2 อันนี้จะมีอะไรบางอย่างเชื่อมโยงกันอยู่ด้วยเหมือนที่วิหารอีเดนเลยเนี่ยก็บอกว่าวิหารแล้วโบสถ์อาทิน่าเนี่ยถูกสร้างขึ้นในยุคทองของการเล่นแร่ประธาต์ที่อยู่ในเบลไคส์เลยเจริญรุ่งเรืองที่สุดเนาะเก็บข้อมูลทุกอย่างแล้วโบสถ์แล้ววิหารอีเดนก็น่าจะสร้างขึ้นมาด้วยสถาปัตยกรรมแบบเดียวกันมีเหตุผลลองหาข้อมูลดูดีกว่าว่ามีอะไรตรงนี้บ้างพาเล็กเซียสเป็นนักเล่นแร่ประธาต์ซึ่งโรงงานของเขาเวิร์กช็อปของเขาเนี่ยหรือสถานที่ทำงานของเขาเนี่ยอยู่ที่วิทัฟเน่อยู่ที่เกาะแห่งความมืดดาร์คไอแลนด์เป็นสถานที่ที่สร้างคริมสันอาซอร์ทขึ้นมาไม่เคยได้ยินถ้าตามตำราแล้วเนี่ยมันจะอยู่ถัดจากเมาส์จิลัดไปอีกเดี๋ยวเราผ่านไปแล้วกันเดี๋ยวหาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนครับแล้วเดี๋ยวไปต่อศาสตร์แห่งการเล่นแร่ประธาต์สร้างทุกอย่างขึ้นด้วยพลังของมานาด้วยพลังของลิลิธนะครับสร้างอะไรก็ได้ที่ต้องการพาเล็กเซียสสร้างดาบคริมสันอาซอร์ทขึ้นมา
พื่อก่อสงครามแล้วก็เพื่อให้ครอบครองพลังที่ไร้จุดสิ้นสุดนี่เป็นหลักฐานให้เห็นของการอุทิศตนของพาราเซียสแต่เราเรียนมาว่าศาสตร์แห่งการไล่ล่าแปรธาตุคือศาสตร์แห่งการช่วยเหลือคนนะแม้ว่ามันจะไม่ใช่อย่างนั้นก็จริงแต่ว่าการเอาไปใช้ในการทำสงครามเนี่ยมันก็ไม่ถูกต้องอยู่ดีเหมือนเจอตำราด้วยเรปไทล์เอกมีดราก้อนทางแล้วลิ้นมังกรอ่ะที่เราฆ่าอาร์เกวอลมาเราได้มาแล้วก็มาสร้างอันนี้ได้โอเคมีอะไรอีกพบแล้วโอเคครับเราจะหยุดการเดินทางเอาไว้ก่อนนะครับส่วนตอนนี้เดี๋ยวเราไปดูกันก่อนว่าคำศัพท์ใหม่ที่เราจะได้เรียนรู้มีอะไรบ้าง artificial คำนี้คือลักษณะของสิ่งที่ประดิษฐ์ขึ้นมาครับแปลว่าของที่ไม่ได้เกิดขึ้นตามธรรมชาติต้องมีใครประดิษฐ์ขึ้นมาก็น่าจะเป็นมนุษย์ถูกไหมคำนี้มาจากในเกมครับตอนที่วีเซ่ไปตรวจสอบยูเวเรียแล้วบอกว่าเฮ้ยยูเวเรียไม่ใช่คนยูเวเรียเป็น artificial humanoid แปลว่าลักษณะเหมือนมนุษย์ส่วน artificial ก็คือประดิษฐ์ขึ้นมานะครับก็คือเป็นสิ่งที่ประดิษฐ์ขึ้นมาที่มีลักษณะเหมือนมนุษย์ก็คือหุ่นยนต์นั่นแหละครับ golden age golden แปลว่าอะไรทองคำนะ age แปลว่าอะไรอายุหรือแปลว่ายุคสมัยใช่ไหมเอามารวมกันเป็นอะไรยุคทองคำสมัยทองคำหรือเปล่าสมัยที่เขาขุดทองกันหรือเปล่ามันก็ไม่จำเป็นต้องแปลอย่างนั้นนะครับคือทองมันเป็นวัตถุที่มีค่ามากใช่ไหมเขาเลยเอามาใช้เป็นสำนวนเรียกยุคเอานะครับยุคทองของอะไรก็คือยุคที่เจริญรุ่งเรืองถึงขีดสุดในสมัยนั้นๆคำนี้มาจากที่ฟรีเล่าประวัติของโบสถ์อัลทิน่าไว้นะครับว่าสร้างในยุคทองของการเล่นแปดท่าเลยในเบลไคWageคำนี้เป็นได้ทั้งนามและกริยานะครับซึ่งมีความหมาย2ความหมายหลักๆนะครับความหมายอย่างที่1ที่ไม่ได้มีอยู่ในเกมก็คือค่าแรงค่าจ้างนะครับถ้าเป็นเวิร์กก็คือจ้างให้คนอื่นทำค่าจ้างนี้ก็คือจะเป็นรายได้วันต่อวันถ้าเป็นงานประจำได้เป็นเงินเดือนอยู่แล้วสม่ำเสมอก็จะไม่ใช้คำนี้นะครับส่วนความหมายอีกอันนึงความหมายข้อที่2ที่อยู่ในเกมนี้นะครับกรณีที่เราเอาคำนี้มาใช้กับอะไรที่มันเป็นสงครามเป็นการรบกันอะไรเงี้ย Wage a War นะครับจะไม่ได้แปลว่าไปจ้างอะไรแล้วแต่ว่าจะแปลว่าก่อสงครามถ้าพูดว่าประเทศ A wage a war ก็คือประเทศ A เป็นคนก่อสงครามขึ้นมาเป็นคนเริ่มต้นประกาศสงครามทำสงครามขึ้นมานะครับเอามาจากในเกมครับตอนที่เฟลพูดว่าเขาเรียนมาว่าการเล่นแร่แปรธาตุเนี่ยเอาไว้ช่วยเหลือคนพอพาราเซียสเอามาเพื่อใช้ในการก่อสงครามเอามา wage a war เนี่ยเฟลก็รู้สึกว่ามันแปลกๆมันไม่ค่อยถูกหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับอย่าลืมนะครับเล่นเกมก็เป็นประโยชน์ได้ถ้าเราเล่นเป็นแล้วพบกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ